เอาอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าโจทย์ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาหมดหน้าตักเรื่องประชาธิปไตยไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องทำถ้าเขายังอยากรักษาความเป็นพรรคที่คนยังรักเขาได้อยู่คือคืนความเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยกลับไปที่เพื่อไทยแต่ปัญหานี้จะเกิดยากเพราะว่าเพื่อไทยนะวันนี้เนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี66คือก้าวไกลชนะเร็วเกินไปก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งเร็วเกินไปนะครับแล้วเมื่อก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งเร็วเกินไปเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักว่าตัวเองจะเป็นพรรคซึ่งเป็นพรรคอันดับสองเพราะฉะนั้นเขาก็ทำพรรคโดยการไปรวบรวมนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆมาเต็มไปหมดแต่เมื่อก้าวไกลชนะเร็วเกินไปเพื่อไทยได้ส.ส.ไม่เยอะอย่างที่คิดการจัดตั้งรัฐบาลก็เต็มไปด้วยการจัดตั้งแบบที่สมนาคุณบ้านใหญ่บ้านใหญ่ได้เก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญไปเกือบหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยควรทำเพื่อฟื้นความนิยมคืนความเป็นประชาธิปไตยกลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องกลับไปเล่นบทบาทพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าด้วยความเป็นจริงที่คราวนี้ก้าวไกลชนะเร็วและเพื่อไทยไม่คิดว่าตัวเองจะไม่ชนะขนาดนี้เนี่ยเพื่อไทยจะยากมากในการกลับเข้ามาสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าดูเอาดูอย่างเงี้ยดูในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยวันนี้นักการเมืองที่มีความชัดเจนเรื่องประชาธิปไตยมีบทบาทในครม.เพื่อไทยไหมครับจาตุรนต์ฉายแสงอยู่ไหนครับอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดอะไรในครม.เลยคุณณัฐวุฒิใส่เกลือขายกับข้าวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาของพรรคเพื่อไทยเขาต้องกลับไปสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยแต่ข้อเท็จจริงของเขาตอนนี้เขากลับไม่ได้แล้วนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันจะมีปัญหาที่ซ้อนขึ้นตามมาก็คือว่าในการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยจะกลายเป็นรัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐซ้อนรัฐมากขึ้นหนึ่งก็คือรัฐซ้อนรัฐในแง่ที่ไม่รู้ว่าในการดีลกับทหารหรือผู้มีอำนาจกลุ่มอื่นๆเพื่อให้โหวตเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยดีลอะไรกันไว้สองก็คือครม.เนี่ยไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารแต่คือคณะกรรมการต่างๆสังเกตไหมครับว่าเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยมีคณะกรรมการทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีคุณแพทองธารมีอาจารย์พันศักดิ์มีหมอเลียบเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นงานหลักของรัฐบาลแต่คนที่ทำงานหลักคือคนที่ไม่อยู่ในรัฐบาลเลยปัญหาในแง่บริหารคือเอาแล้วรัฐมนตรีอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมครับรัฐมนตรีอยู่ไหนอันที่สองคือแล้วประชาชนจะคุมใครอำนาจประชาชนคุมได้แค่รัฐมนตรีแต่คุมคนที่เป็นคณะกรรมการเหล่านี้เราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องรัฐซ้อนรัฐตามมาที่จะทำให้เพื่อไทยเนี่ยบริหารงานยากมากขึ้นไปอีกแล้วปัญหาข้อ3คือรัฐซ้อนรัฐระหว่างดีลต่างๆที่เพื่อไทยดีลกับพรรคร่วมรัฐบาลไว้สมมติเพื่อไทยอยากจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยกระทรวงเกษตรอยู่กับคุณธรรมนัสจะคุมยังไงอะครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาของเพื่อไทย3ข้อนี้จะทำให้เพื่อไทยไม่สามารถทำเรื่องที่เขาควรทำนั่นก็คือกลับไปสู่ความเป็นพรรคประชาธิปไตยเพื่อไทยรู้แต่ทำไม่ได้สองแม้กระทั่งการบริหารเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อไทยก็รู้แต่ทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพรรคร่วมแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยคือเสียงข้างน้อยในรัฐบาลสั่งอะไรก็ยากรูปแบบการบริหารที่มีคณะกรรมการซึ่งไม่ได้อยู่ในครม.มาเนี่ยสั่งพรรคอื่นไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นคุณจะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยคุณจะไปสั่งคุณอนุทินให้ทำตามคุณจะสั่งยังไงฮะไปสั่งดีครับกล้าสั่งอนุทินไหมครับกระทรวงมหาดไทยเขายังเอาไปแล้วเลยครับพี่อ้วนเอาไปอยู่คุมพาณิชย์นะครับสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยควรจะทำเรื่องประชาธิปไตยและฟื้นเศรษฐกิจแต่ด้วยโครงสร้างเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยจะไปเป็นประเด็นของพรรคก้าวไกลเพราะว่าขณะที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยแล้วเรื่องเศรษฐกิจอาจจะไม่โตเนี่ยคนรุ่นใหม่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีในประเทศนี้มีประชากรโตขึ้นเพิ่มขึ้นปีละประมาณอย่างต่ำ500,000 คนนะครับแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันปีละล้านคนปีละ1ล้านคนคือนิวโวตเตอร์ที่เพิ่มเป็นปีละ1ล้านคนนิวโวตเตอร์หรือผู้เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนเนี่ยคิดว่าเขาจะเลือกใครคิดว่าเขาจะเลือกใครครับผมไม่ได้ยินครับบนเวทีหูมันอื้อมากเลยครับนิวโวตเตอร์เนี่ยแหละจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นด้วยจำนวนนิวโวตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงของรัฐบาลเนี่ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันค่อนข้างชัดทีนี้ปัญหาของก้าวไกลคืออะไรผมว่าอย่างที่พี่ถึกพูดก็ดีหรือที่ชอบพูดก็ดีก็คือว่าในการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะเดินไปสู่
คือตอนนี้ประเทศนี้มันคือแผ่นดินไหวนะครับแล้วมันเป็นแผ่นดินไหวที่อำนาจมันเคลื่อนไปสู่ประชาชนได้จำนวนประชากร New Water ปีละล้านปีละล้านเนี่ยสมมติสส9กลายประมาณ 50,000 คนนะครับแปลว่าทุก1ปีจะมีคนที่อาจจะเลือกก้าวไกลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ20คนนะครับเอา 50,000 หารล้านเฉลี่ยปีละ20คนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่า4ปีมันจะเพิ่มขึ้น80คนนะครับเยอะมั้ยครับปี1ปีถ้ามันเพิ่ม20 4ปีเพิ่ม80ตอนนี้ก้าวไกลได้เท่าไหร่นะครับ151 151บวก80เป็นเท่าไหร่ครับ231 231ห่างอีกแค่19ได้เกินครึ่งสภาแล้วครับยากไหมครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทีนี้โจทย์ของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก้าวไกลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยไม่มีคือก้าวไกลเป็นพรรคของคนธรรมดามากนะครับไม่มีแนวไม่มีแนวบ้านใหญ่นะไม่มีแนวลูกท่านหลานเธอความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยเขาคิดว่าคนธรรมดาความเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือสิ่งที่มันยี้อ่ะคุณต้องอันนามสกุลใหญ่โตเป็นลูกเจ้าของโรงอะไรดีโรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะโรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือต้นทุนของพรรคการเมืองเก่าๆแต่ก้าวไกลเนี่ยคนธรรมดามีต้นทุนที่ดีที่สุดในโลกนี้อย่างนึงคือเรารู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรก้าวไกลรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรทีนี้เมื่อคุณรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรคุณมีวัตถุดิบมหาศาลเลยที่คุณจะสร้างนโยบายเพื่อแก้ความทุกข์ของประชาชนไอ้อย่างเรื่องน้ำอะไรนะน้ำดื่มที่ธนาธรทำเนี่ยถามว่าดีไหมเนี่ยคนไทยทุกคนไปเมืองนอกแฮปปี้มีความสุขเปิดน้ำก๊อกกินได้แต่มาเมืองไทยทุกคนคิดว่าการซื้อน้ำกินเป็นเรื่องธรรมดาผมถามง่ายๆทำไมพรรคการเมืองอื่นอยู่ในประเทศนี้20 30ปีไม่มีปัญญาคิดเรื่องพวกนี้ครับมันยากมากครับที่คิดว่าแต่ละวันเนี่ยคนต้องเสียค่าน้ำขวดละ10บาทสมมติวันนึง5ขวด50บาทเท่ากับค่าข้าว1จานมันคิดไม่ยากเลยถ้าคุณคิดแบบคนธรรมดาที่ค่าแรงวันละ300ใช่ไหมครับน้ำ1วันเท่ากับค่าแรง1ใน6ผิดปกติแล้วแต่พรรคอื่นคิดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่พรรคของคนธรรมดาก้าวไกลเนี่ยต้นทุนที่สำคัญคือที่สุดคือเป็นพรรคของคนธรรมดาเพราะฉะนั้นการทำงานของก้าวไกลวันนี้เนี่ยครับเดินหน้าสู่4ปีข้างหน้าลงไปหาคนธรรมดานะครับส.ส.เขตของก้าวไกลนะครับลงไปหาคนธรรมดาแล้วเก็บข้อมูลความทุกข์ของคนธรรมดาเนี่ยมาสร้างเป็นนโยบายเพื่อให้ประเทศนี้มีนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสังคมเพื่อคนธรรมดาที่แม่นยำที่สุดนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องทำนะครับเพราะพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเมืองให้ได้ใช้กลไกพรรคอย่างเช่นตัวแทนจังหวัดนะครับหรือคนของพรรคตามจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไปงานศพอย่างเดียวแต่ต้องไปสแกนความทุกข์ของประชาชนเลนส์ของคนพรรคก้าวไกลต้องสแกนความทุกข์ของประชาชนนะครับจะเป็นประชาชนตามซอยในกรุงเทพก็ได้นะครับจะเป็นประชาชนตามตรอกที่ขอนแก่นก็ได้นะครับจะเป็นความทุกข์ของประชาชนตามชุมชนที่ลำปางที่เชียงใหม่ที่อุดรที่ปัตตานีก็ได้แต่เลนส์เนี้ยต้องสแกนความทุกข์แล้วใช้กลไกพรรคมาฟอร์มนโยบายเพื่อประชาชนซึ่งพรรคอื่นจะไม่มีทางทำเพราะเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรเมื่อวานนี้เนี่ยผมดู Twitter พรรคผมเนี่ยต้องดู Twitter ว่าแต่ละพรรคทำกิจกรรมอะไรนะครับเมื่อคืนนี้ดู Twitter ของคุณเสียจำปาทองก้าวไกลเนี่ยน่ารักนะครับเป็นพรรคเดียวในประเทศนี้ที่ปาร์ตี้ลิสต์เป็นกรรมกรอนาคตใหม่อันดับ3วันวิภาไม้สนก้าวไกลอันดับ4เสียจำปาทองพรรคอื่นปาร์ตี้ลิสต์คนออกตังยิ่งลงเยอะยิ่งได้อันดับสูงนะครับก้าวไกลเนี่ยเป็นผมดูเสียจำปาทองทำอะไรโพสต์ทวิตเตอร์จัดกิจกรรมเลเบอร์ไนที่ปทุมธานีผมนึกออกเลยทั้งประเทศนี้ไม่มีพรรคไหนทำงานแบบนี้ได้แล้วครับเลเบอร์ไนปทุมธานีคุยปัญหาคนงานที่ปทุมซึ่งโรงงานเพียบปทุมเคยมีส.ส.พรรคอื่นไหมมีแต่สสพรรคอื่นเคยทำไหมไม่เคยเพราะเขาไม่ใช่คนงานแต่พอคุณมีคนงานอย่างคุณเซียทำเรื่องเลเบอร์ไนท์
คุยปัญหาแรงงานในพื้นที่ปทุมซึ่งคนงานเยอะ1คุณได้มวลชนคนงาน2คุณได้นโยบายแรงงานระดับพื้นที่แล้ว3นโยบายแรงงานระดับพื้นที่มันนำไปสู่นโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศได้และเมื่อพรรคมีนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศได้คนงานเห็นว่าก้าวไกลมีนโยบายแบบนี้ได้ทำไมพรรคอื่นไม่มีวะงั้นก็ไม่เลือกพรรคอื่นดิง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเพื่อนก้าวไกลนะเวลานี้นะครับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการเติบโตของประชากรในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ1ล้านปีละ1ล้านคือคนซึ่งมีศักยภาพจะเป็นโหวตเตอร์ให้ก้าวไกลถ้าก้าวไกลทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องของก้าวไกลและเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่สุดของก้าวไกลคือความเป็นพรรคของคนธรรมดาต้นทุนนี้ถ้าอยู่พรรคอื่นมันคือของไม่มีค่าเพราะพรรคอื่นคิดว่าความเป็นคนธรรมดาคือภาระถ้าคุณจะลงส.ส.คุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณมีเท่านี้พรรคช่วยคุณเท่านี้คุณเอาไหมถ้าคุณขนคนมา10พรรคช่วยคุณอีกหนึ่งเอาไหมแต่ก้าวไกลเนี่ยอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้ความเป็นพรรคของคนธรรมดาแล้วใช้กลไกพรรคนะครับในการเก็บความทุกข์ของคนธรรมดามาสร้างนโยบายคุณมีคนอย่างเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับทำงานเรื่องเศรษฐศาสตร์คนจนมาตลอดชีวิตมีคนอย่างอาจารย์วีรยุทธ์อย่างเงี้ยมีคนอย่างธนาธรซึ่งอาจจะร้องเพลงไม่ดีแต่เขาสนใจปัญหาคนจนคุณมีคนอย่างชัยธวัฒน์เขาสนใจปัญหาคนจนตั้งแต่หน้าเขายังไม่เหมือนหมีโคอาล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ก้าวไกลมีและเป็นจุดแข็ง4ปีหลังจากนี้นะครับเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสร้างผลงานในสภาให้ได้เหมือนกับที่คุณทำเรื่องสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมแล้วสร้างนโยบายจากรากฐานของประชาชนเก็บข้อมูลความทุกข์ของประชาชนกลไกส.ส.เขตซิงกับส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะที่ปรึกษาพรรคสร้างนโยบายที่พรรคอื่นไม่มีปัญญาทำนั่นคือนโยบายที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกระดับครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ